ช่วงนั้นจำได้ขอพูดด้วยขอพูดด้วยมาถึงนาทีแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโล่งใจนะโล่งใจเลยก็โล่งใจไปได้เยอะเลยจากที่คอยมาเราคอยมาตั้งปีกว่าปีกว่านี่ก็มันก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงแล้วทำไมพี่ปาก็คงเดี๋ยวคงต้องไปพิสูจน์ให้ดูกับคุณครับจากการอ่านคำพิพากษาเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าหลักฐานทางบวกค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ชัดเจนตรงนี้ข้อมูลเหล่านี้คืออยากจะถามก็ขอบคุณและขอบคุณท่านผู้จัดการคนเก่านะท่านจิตราแล้วก็ทีมงานของท่านเยอะแยะเลยที่ทำความจริงให้มันปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจนะคนที่ให้กำลังใจเยอะแยะหมดเลยก็ผมไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงแล้วฝากสื่อด้วยแล้วกันขอบคุณครับจะมาเล่นด้วยนะครับประเมินอย่างนี้แล้วจะมีการฟ้องกลับหรืออะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวต้องปรึกษาทนายจริงเนาะทนายว่ายังไงคะทนายตั้มตอนนี้เดี๋ยวเอาเรื่องคำพิพากษานะครับวันนี้เนี่ยที่ก่อนอื่นต้องขอบคุณศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่วันนี้นะครับดำรงความยุติธรรมนะครับแล้วก็ตัดสินมาเนี่ยด้วยพยานหลักฐานผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนหรือประชาชนเนี่ยได้เห็นคำพิพากษาฉบับเต็มทั้งหมด70กว่าหน้านะครับจะชัดเจนเลยว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยศาลตัดสินเลยว่าครูปรีชาไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตลาดเรียซิตี้วันที่31นะครับแต่ว่ายกเอาวันที่27มานะครับมาเป็นที่31แทนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบอกว่าตลอนะครับท่านทิติราชผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านที่แล้วนะครับหรือกองปราบปรามในสมัยท่านไมตรีนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้กองปราบเนี่ยหลักฐานต่างๆนะครับเราคงจะเอามาด้วยความยากลำบากนะครับหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ได้แต่วันนี้ความจริงปรากฏเนี่ยนะครับนอกจากตำรวจกองปราบแล้วยังมีตำรวจปอทอด้วยนะครับก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เอาพยานหลักฐานมาเนี่ยนะครับทำให้คนที่โกหกนะครับไม่สามารถจะหลุดรอดไปได้เลยนะครับวันนี้ผมคิดว่าคำพิพากษาออกมาเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนในทุกประเด็นเรื่องที่เราสู้คดีไปนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่ว่าครูปรีชามาไหมหรือพยานของเขาที่ให้การขัดกันเองนะครับวันนี้มีในคำพิพากษาหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยทางศาลยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีการอัพคำพิพากษาฉบับเต็มขึ้นนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนเดี๋ยวต้องติดตามตรงนี้ดีกว่านะครับทนายของที่เราขึ้นนัดสืบพยานนี้หลักฐานอะไรที่มั่นใจว่าทำให้เราชนะคดีก็อย่างแรกเลยนะครับพยานของเขาเนี่ยพยานโจทย์เขาให้การขัดกันถ้าเกิดในสำหรับคดีอาญาแล้วถ้าเกิดว่าเขาพูดจาไม่เหมือนกันเลยนะครับทางฝ่ายรัตนาพรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือคำพูดของพยานของเขาขัดกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้ก็เหมือนกับทางศาลกาญจนบุรีเนี่ยได้วางหลักเอาไว้เลยนะครับว่าคลิปเสียงใช้พิสูจน์ได้นะครับไม่ว่าการทำความผิดหรือไม่การทำความผิดนะครับแล้วก็คลิปเสียงอันนี้เนี่ยเจ้าพนักงานท่านได้ตัดสินด้วยว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าทางครูปีชาเนี่ยนะครับได้มีการ เซ็นยินยอมให้มีการคัดไปโดยชอบแล้วที่ผมเคยบอกกับพี่ๆสื่อมวลชนว่าได้มีการรับคลิปเสียงแต่ตอนนั้นผมออกมาพูดไม่ได้แล้วว่าโดนปิดปากไปแล้วนะครับเขามีการรับคลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยครูปีชารับทั้งหมด4คลิปนะครับไอคลิปว่าพ่อไม่ได้ซื้อนะครับ337ข้างหน้าเป็น337นะครับไม่ใช่เรียก A533นะครับเหล่านี้เขาได้รับไปในชั้นพิจารณาในศาลหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้ศาลก็เอาใช้ตรงนี้มาในการพิจารณาด้วยนะครับหลังจากนี้